ครูชาแนลร่วมกับโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพฤกษชาติเสนอโปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา 1,850 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดรีบโทรมาที่เบอร์021578922ย้ำ021578922สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดาวค่ะอยู่กับทิพย์เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อ50กว่าปีที่แล้วถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นแฟนเพลงลูกทุ่งจะต้องรู้จักดาวรายการของเราในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งมีฉายาว่าเดชอีสาวลูกทุ่งหลายคนนั้นฟังนึกหน้าออกแล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวนะคะไม่เหมือนใครค่อนข้างที่จะหวือหวานะคะแล้วก็เปรี้ยวจี๊ดเลยล่ะค่ะในยุคนั้นอย่ารอช้าไปพบกันเลยดีกว่าค่ะกับคุณแม่วิภารัตน์เปลื่องสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมที่ไม่ได้พูดเล่นการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของแม่จริงๆค่ะจะแต่งอย่างนี้มาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะคือสีสันอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าการสไตล์การแต่งตัวนี่คือรู้สึกว่าแม่จะได้ฉายามาด้วยนะแม่ได้ฉายาก็คือไทยรัฐตั้งให้เดชอีสาวลูกทุ่งแล้วก็มีเดลินตั้งให้คือเราแต่งคอร์ดแพนเป็นคนแรกนุ่งเกงขาสั้นแล้วก็ท็อปบูทเขาก็เลยให้ฉายาว่าคอร์ดแพนท็อปบูทคนแรกของประเทศใช่ค่ะค่ะยุคนั้นนะคะไม่ใช่ยุคเรื่อยๆยุคของเราค่ะใช่เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยสไตล์การแต่งตัวเนี่ยจะแบบเราอาจจะคุ้นชินในอีกแบบนึงซึ่งมีความเรียบร้อยค่ะพอแม่ฉีกกฎปุ๊บแล้วเป็นยังไงคะในยุคนั้นหวามากค่ะหวามากแล้วคนสมัยก่อนที่เขาดูเราเขาจะรู้เลยว่าเราเปรี้ยวมากนะคะเราจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชนิดที่ว่าเราเป็นของเราอย่างนี้แหละค่ะแล้วสไตล์การแต่งตัวคือในยุคนั้นนะคะคือเวลาเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะมีกระแสตอบรับกลับมาซึ่งกระแสตอบรับป่ะตอนนั้นเป็นยังไงคะคุณแม่ตอบรับเขาว่าน่ารักนะคะมันอาจจะเป็นที่วัยด้วยแล้วการแต่งตัวถ้าเราไม่แต่งคอร์ดแพนแล้วก็แต่งกระโปรงสั้นๆแต่เราต้องใส่บูทนี่จะต้องเป็นเอกลักษณ์ของเราใช่ไหมคะมันถึงจะยุคนั้นสมัยนี้ก็อีกสมัยหนึ่งจะเยอะมากใช่ไหมแต่ของแม่นี่รู้สึกจะมีแม่แล้วก็มีกี่คนนะคะเพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยกันนี่แหละค่ะก็คือแบบสไตล์นี้แต่แม่คือเหมือนแบบผู้บุกเบิกเลยใช่ใช่อันนี้บอกได้เลยค่ะมันเป็นที่บุกเบิกค่ะการเต้นการร้องกันคือมันเป็นของเราเองอะค่ะแล้วเราก็มันที่ใสนะคะนิสัยที่ว่าชอบเต้นชอบร้องชอบรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอย่างงั้นทิพย์ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าปัจจุบันคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้73ย่าง74แล้วค่ะโอ้ยังดูสาวอยู่เลยอ่ะแล้วคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงหรือว่าวงการนักร้องได้ยังไงอะคะคุณแม่อยู่โรงละครกับคุณแม่ของคุณแม่เองค่ะคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นนางเอกละครร้องละครร้องหมายถึงละครเวทีซึ่งเดี๋ยวนี้มีเวทีนี่แต่เขาจะอีกอย่างใช่ไหมคะแต่เวทีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเล่ไปตามต่างจังหวัดเขาเรียกกันละครเล่ค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งของละครเล่คุณแม่วิภารัตน์นี่ก็ท้องก็อยู่โรงละครค่ะพอเกิดก็เกิดโรงแรมของคุณพ่อที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยท้องพอท้องปั๊บกลับมาเล่นละครต่อคุณแม่เข้ามาร้องเพลงที่คุณยายพูดถึงคุณแม่คุณยายเดี๋ยวที่สับสนหัดให้ร้องหัดให้เต้นหัดให้รำหัดให้ทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยก็คือตอนเริ่ม5ขวบค่ะแสดงเป็นกันหาชาลีแสดงละครแล้วก็เล่ไปตามตลาดละครวันนั้นคืนนั้นจะต้องเล่นเรื่องกันหาชาลีคุณแม่จะเป็นกันหาและพี่เพนแขอีกคนเนี่ยเขาชื่อเพนแขเป็นชาลีแล้วก็เล่ไปตามแล้วก็มีชูโชคตีนั่นแหละค่ะเริ่มแรกแล้วอย่างนี้คือเรียกว่าเป็นการซึมซับเลยได้ไหมคะซึมซับสิคะจะฟันดาบนะคะฟันดาบหรือว่าจะเต้นจะร้องนี่มาจากโรงละครทั้งหมดค่ะเพราะว่าครูเราก็คือคุณแม่เรา
แล้วก็พี่ป้านะอาที่อยู่โรงละครค่ะค่ะเราก็ได้วิชาตรงนี้มามันเหมือนกับว่าเราโชคดีที่เกิดมาอยู่กับละครเราก็ได้วิชาตรงนี้มาเยอะเลยค่ะมันก็ทำให้ว่าใครมาอยู่ตรงนี้ก็เก่งไม่ใช่คุณแม่คนเดียวหรอกเพราะนี่คุณแม่โชคดีไงที่มีคุณแม่ของเราเป็นนางเอกและเป็นแม่ครูค่ะค่ะก็เลยได้รับการสอนมาแบบได้ตรงนี้มาเป็นทุนอยู่แล้วค่ะแล้วเดิมทีคือคุณแม่ก็เห็นการเล่นละครเล่ของคุณยายก็คือแม่ก็ชอบอยู่แล้วหรือว่าอยู่หลังเวทีมากดูเล่นละครบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือโรงละครมันมีครบทุกอย่างนะหนูนะทุกอย่างกำเนิดเกิดจากโรงละครทั้งนั้นไม่ว่าจะร้องไม่ว่าจะรำไม่ว่าจะเต้นไม่ว่าจะฟันดาบไม่ว่าจะชกมวยเป็นหมดต้องเป็นหมดค่ะต้องเป็นทุกอย่างสมัยก่อนนะคะแล้วคุณแม่เข้ามาเป็นนักร้องได้ยังไงคะเข้ามาเป็นนักร้องก็คือว่าหลังจากที่เราเดินสายแล้วมาเรียนหนังสือใช่ไหมคะระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยเราก็มีพี่ป้าน้าอาพาไปร้องเพลงวิทยาลัยบ้างไปโรงเรียนบ้างแล้วก็ติดตามเข้าไปในฐานะเด็กค่ะก็ไปร้องคุณแม่นี่เริ่มมาจากร้องสตริงก่อนนะคะข้างสตริงเลยค่ะจำได้ว่าชื่อของพี่เจ้าของวงที่เขาเอาไปร้องเนี่ยSOE ค่ะค่ะวงสตริง SOE นะคะเราก็จะไปร้องสตริงอะไรก็ตามเรื่องเพราะเราเต้นไงฮะแล้วก็ร้องแหมสตริงเราเฮ้ยชอบมากเลยพอสตริงปั๊บก็มาฝึกร้องลูกกรุงชอบสมัยก่อนมันไม่มีลูกกรุงลูกทุ่งไม่มีค่ะค่ะคุณแม่ก็ร้องลูกกรุงพอสตริงก็มาร้องลูกกรุงแล้วก็มาร้องพอหัดลีลาศครูคุณแม่ชื่ออลีบาบาสอนให้เต้นลีลาศคุณแม่ก็ร้องเพลงสุนทรภรณ์เขาจนมาจบด้วยกันแต่งงานกับคุณไพวันลูกเพชรเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ค่ะถึงได้มาอยู่กับลูกทุ่งเลย